เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคล้าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเตือนผู้ประกอบการห้ามช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคใต้ระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2566นายจำเริญทิพยพงษ์ท่าดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดสตูลได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคใต้ระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2566ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งร้านอาหารโรงแรมที่พักธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการชกช่วยขึ้นราคาสินค้าและบริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูลในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ให้ช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้เห็นชัดเจนเปิดเผยและอ่านได้ง่ายณสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542มีโทษจำคุกและปรับกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการมีความผิดระหว่างโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีจำหน่ายในราคาเกินควรหรือทำให้ราคาปั่นป่วนมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าและบริการแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือโทรศัพท์074324966ได้ทันทีวินีนาฏสุรากำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน